สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำเต้าหู้ผัดซอสเต้าเจี้ยวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะค่ะเราจะนำต้นหอมนะคะนำมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะค่ะขึ้นช่ายเราจะใช้1ต้นนำมาหั่นเป็นท่อนนะคะแบบเดียวกันเลยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเราหั่นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะพริกชี้ฟ้าแดงก็จะช่วยเพิ่มสีสันนะคะให้ค่ะกระเทียมนะคะเราจะนำมาทุบแล้วก็สับให้ละเอียดนะคะค่ะเต้าหู้ไข่เราจะใช้เต้าหู้ไข่3หลอดนะคะนำมาแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะค่ะหั่นให้หมดทั้ง3ชิ้นเลยนะคะค่ะโรยแป้งทอดกรอบก่อนนะคะค่ะแล้วก็นำเต้าหู้นะคะลงไปเรียงใส่ภาชนะเลยนะคะแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบทับชั้นบนอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปทอดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันเลยนะคะค่ะแล้วก็เรียงเต้าหู้ไข่ลงไปทอดเลยนะคะค่ะรอให้เซตตัวก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับด้านนะคะทอดให้เหลืองทั้ง2ด้านเลยนะคะค่ะเมื่อเต้าหู้เหลืองได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็นำเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะนะคะลงไปผัดนะคะค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำสะอาดอีกเล็กน้อยนะคะค่ะผัดให้พอข้นๆ นะคะค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะต้นหอมขึ้นช่ายนะคะลงไปผัดให้พอสุกนะคะค่ะตามด้วยเต้าหู้นะคะค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะขั้นตอนนี้รู้สึกว่าจะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเป็นเมนูที่ทานง่ายสบายท้องนะคะค่ะเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเต้าหู้ผัดซอสเต้าเจี้ยวของเรานะคะค่ะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ